ลุงว่าถ้าเราซื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอ่ะเราจะสมหวังปะงั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับมึงได้ป่ะอยู่ดีๆมึงเดินมาบอกเลิกกูบอกว่าไม่รักกูแล้วเหตุผลต้องตีอะไรของมึงไม่อยากฟังเหตุผลนั้นปะเหตุผลต้องตีให้มึงโคตรเนี่ยไม่ได้ว่าถึงรักมึงแล้วเว้ยมึงเจ็บอยู่ไหมมึงฟ้องอะไรถูกอยู่นี่กูไม่อยากคืนเช้าไม่วิ่งกับมึงกูไม่อยากกินเช้ากูพร้อมมึงกูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้วก็ใส่มาเนี่ยแล้วกูไม่อยากมึงรอกูด้วยตอนนี้กูอยากกลับบ้านหนึ่งไงไหนก็ตามกูไม่ต้องมาโกรธกูแล้วลุงขอโทษนะไก่ป่าครับว้าวเลยมึงทำดีไม่พอผมก็พูดไปงั้นแหละลุงแม่เสียใจมากเรื่องแต่ตัดเมื่อกี้กูเสียใจกูเป็นสายรับมือน้อยสุดกินข้าวกันลูกกูจะได้ทำให้มันดีขึ้นกูไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเป็นกูอีกแล้วแล้วนี่ที่บ้านมีคนคอยดูแลไม่ต้องมาร้านก็ได้นะลูกถ้าไม่อยากเจอเขาอ่ะเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาเองแหละเชื่อแม่ดิคนดีอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาชอบกูไม่ได้อยากเป็นคนดีไงอยากเป็นคนมีแฟนน่าจะพอดูแลได้ผมมีอยู่ร้านนึงอ่ะเด็ดมากพาไปดูขอโทษคุณด้วยนะครับคุณไปนะครับรถผมมาแล้วแม่ก็คงจะพูดว่าแม่จะไม่อยู่แล้วแต่ความรักที่ผมมีให้แม่จะอยู่ตลอดไปเหมือนกันมีคนมาหาไก่จ้ะไก่ป่าใช่ไหมครับผู้ชายของผมครับผมอลันนะครับผมอลันผมมาจากกรุงเทพไทยธนาคารครับยังไงผมเสียใจด้วยนะครับงั้นเอาไว้หลังจากที่ผมเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมแวะเข้าไปหานะครับร่างก็จะมันไก่เปิดเป็นคนสุดท้ายแล้วอ่ะไปเลี้ยงส่งด้วยกันไหมครับแต่กูว่ากูเดินเองได้จริงอะไรดีกว่าครับกินด้วยกันก่อนดีครับใช่ครับเดี๋ยวครับใช่ครับคุณไก่ป่ะนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับพี่เวิร์ดครับเพื่อนผมเองครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือครับผมขอรับคุณไก่ป่าไว้หน่อยครับพบวันนี้แถมฟรีบัตรเครดิตบ้างนะครับครบพ่อแม่เล้งแม่ยามึงเขินเขามาเซ็นเอกสารเฉยเขินแล้วปากหมาป